ambulance.กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการของเรากันแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมาพูดถึงแนวทางนะคะในการวิธีการรักษานะคะว่าหรือนวัตกรรมในทางการแพทย์ว่ามีการรักษาอย่างไรบ้างนะคะคุณหมออย่างเช่นแนวทางการรักษาในโรคกระดูกพรุนมีอะไรบ้างคะคุณหมอแนวทางการรักษาเรื่องโรคกระดูกพรุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็หลักๆแล้วก็คือการปรับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับก็ในเรื่องอาหารนะครับถ้าเราทานอาหารที่มีแคลเซียมน้อยเราก็พยายามหาอาหารที่มีแคลเซียมมากๆหรือว่าอาหารครบ5 หมู่ให้ครบ5 หมู่นะฮะแล้วมีแคลเซียมสูงด้วยนะแล้วอย่างพวกอาหารเสริมที่เป็นอัดเม็ดนี้ค่ะคุณหมอสามารถทานได้หรือเปล่าคะสำหรับใครที่ไม่ถูกว่าแคลเซียมเม็ดใช่ค่ะก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์แต่ถ้าได้จากนมก็คิดว่าการดูดซึมเนี่ยมันจะได้ดีกว่าก็คือทานเป็นนมสดดีกว่ากับนมงัวนะไม่ถึงนมงัวครับถ้าเป็นอัดเม็ดก็ได้เหมือนกันทดแทนได้แต่ว่ายังไม่ดูดซึมไม่ดีเท่าใช่ไหมคะครับครับก็เรียกว่าเป็นแนวทางในการรักษานะคะแล้วมีแนวทางไงบ้างคะคุณหมอนอกจากนี้ก็ในเรื่องออกกำลังกายนะฮะที่กล่าวมาแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอนะฮะแล้วก็ให้เหมาะสมกับวัยของเรานะครับไม่ใช่แบบว่าพอเวลาสูงอายุแล้วเราไปออกกำลังกายที่มีผลต่อร่างกายเรามากเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความเจ็บป่วยหรือก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องการดื่มนะฮะโดยเฉพาะเรื่องกาแฟนะฮะกับการสูบบุหรี่นะฮะแล้วก็การทานน้ำอัดลมนะฮะวันละมากๆนะครับอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับแล้วแนวกระทบที่เกิดขึ้นค่ะหากเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วค่ะจะมีอย่างไรบ้างคะโรคกระดูกพรุนแล้วเนี่ยก็เกิดจะเป็นปัญหาเรื่องเรามีอุบัติเหตุแล้วก็มีเกี่ยวกับกระดูกหักมากกว่าคือกระดูกจะหักได้ง่ายกว่าคนปกติใช่ครับนะคะถ้ากระดูกหักแล้วเนี่ยมันก็มีผลโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะฮะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะแล้วก็มีโรคประจำตัวบางอย่างนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องโรคความดันเรื่องเบาหวานเรื่องหัวใจนะฮะถ้าเกิดกระดูกหักแล้วเนี่ยผู้ป่วยต้องนอนอยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยมันก็จะมีผลแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายนะครับและนวัตกรรมในการแพทย์ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับใครที่เป็นโรคกระดูกพรุนแล้วหรือว่ากระดูกหักเนี่ยคุณหมอมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างคะส่วนใหญ่เกี่ยวกับการที่เราจะรู้ว่าเราเป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะอย่างแน่นอนเนี่ยเราควรวัดมวลกระดูกนะฮะโดยเฉพาะในบางโรงพยาบาลนะฮะที่มีเครื่องวัดมวลกระดูกนี้ก็คือที่โรงพยาบาลพญาไท3ก็มีด้วยนะคะตรวจวัดมวลกระดูกค่ะวิธีการที่จะมาตรวจคุณหมอต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะในการตรวจส่วนใหญ่เราก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยฮะมาถึงก็ขอวัดมวลกระดูกได้เลยนะครับค่ะไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องอะไรเลยนะคะส่วนวิธีการวัดก็เหมือนเราเอ็กซเรย์ธรรมดานะครับไม่เจ็บปวดอะไรไม่มีความเจ็บปวดอะไรหลายคนคิดว่ามาตรวจมวลกระดูกต้องแบบขุดอะไรข้างในอะไรอย่างนี้คิดขนาดนั้นเลยไม่ต้องนะครับคือไม่ต้องเจ็บตัวเลยมานอนบนเครื่องแล้วก็เฉยๆสัก5 นาที10 นาทีนะเครื่องเขาก็ทำงานเขาเองแล้วเขาก็จะประมวลผลออกมานะครับเป็นตัวเลขปกติเนี่ยมวลกระดูกที่สมบูรณ์ค่ะที่ไม่เสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนควรเป็นมีเท่าไหร่คะส่วนใหญ่แล้วถ้าวัดตามเครื่องวัดมวลกระดูกนะฮะค่าที่ปกติแล้วก็คือ0 ถึง -1อันนี้ก็คือค่าที่มวลกระดูกปกตินะฮะแข็งแรงปกติใช่ถ้าต่ำกว่า-1 ถึง -2.5อันนี้ก็คือบางถ้าต่ำกว่า-2.5ก็คือบางมากๆก็พรุนตรงพรุนตรงเนี้ยสำคัญมากนะฮะถ้าบางแล้วพรุนแล้วคือถ้าตรวจแล้วเนี่ยมีวิธีการรักษาก็คือว่าสามารถทานยาได้ไหมคุณหมอเพื่อเสริมครับถ้าถึงเป็นพรุนแล้วเนี่ยเราควรทานยาเข้าไปเพื่อเข้าไปรักษานะฮะให้กระดูกเนี่ยมันแข็งแรงนะครับยาที่ใช้ในปัจจุบันนี้ก็มีตั้งแต่ยายับยั้งการสลายกระดูกนะฮะยากระตุ้นการสร้างกระดูกนะฮะแล้วก็ยาที่ออกฤทธิ์ทั้งยับยั้งการสลายและการสร้างกระดูกนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะมียาในตลาดเนี่ยมากมายนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราเลือกจะใช้ยาชนิดไหนนะฮะที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายแล้วการเลือกทานยาเนี่ยค่ะคือถ้าอาการดีขึ้นแล้วสามารถหยุดยาได้เลยป่ะคะหรือว่าต้องทานตลอดเลยสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เราพอเราให้ทานไปช่วงหนึ่งเราก็ต้องวัดดูนะฮะว่ากระดูกของคนที่ทานยาเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะฮะในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะฮะกับการที่ใช้ยาตัวนั้นๆนะครับถ้าใช้ยาไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยมวลกระดูกเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือเปลี่ยนตัวยาด้วยนะคะใช่ครับก็คือมีวิธีการคือสามารถตรวจมวลกระดูกได้แล้วก็ทานยาได้แล้วนอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นไหมคะคุณหมอนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าก่อนที่จะให้ยานะฮะเราสามารถเจาะเลือดนะเพื่อดูอัตราการสร้างนะกับอัตราการสลายของกระดูกนะว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราทานยาไประยะหนึ่ง3 เดือน 6 เดือนเราก็มาเจาะมอนิเตอร์ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการรักษานะครับหลังจากเรารับยาเข้าไปแล้วแล้วผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนสามารถหายขาดได้ไหมคะคุณหมอหรือว่าทำให้อาการดีขึ้นได้ค่ะส่วนใหญ่เราก็โรคกระดูกพรุนเนี่ยจุดประสงค์การรักษาก็คือเราป้องกันไม่ให้กระดูกหักนะฮะก็คือการทำให้กระดูกที่พรุนเนี่ยที่ขาดความแข็งแรงแล้วให้มีความแข็งแรงมากขึ้นหลังจากที่ไปมีอุบัติเหตุเพียงเบาๆเนี่ยกระดูกเนี่ยก็ไม่เปราะเหมือนตอนที่ก่อนทานยาก็คือว่าช่วยให้ดีขึ้นนะคะแล้วคุณหมอมีวิธีการป้องกันยังไงคะไม่ให้เกิดโรคกระดูกพรุนขึ้นได้ค่ะคุณหมอส่วนใหญ่หลักๆเลยก็เนี่ยฮะเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงตามที่กล่าวมาแล้วนะครับก็คือว่าเรื่องหลักๆเลยคือการรับประทานอาหารของเราก็ควรจะมีแคลเซียมในแต่ละมื้อด้วยนะคะครับอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะครับก็เช่นนมอย่างที่คุณหมอบอกว่าควรจะทานเป็นนมสดมากกว่าเป็นแคลเซียมอัดเม็ดบางคนแบบว่าเอาเน้นความสะดวกสบายแต่ว่าไม่แบบว่าเน้นที่สุขภาพนะคะก็ทำให้เสี่ยงได้เหมือนกันนะคะแล้วการเสี่ยงที่เราซื้อยาทานเองคุณหมอทำให้เราเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ไหมคะคุณหมอยาบางชนิดนะยาบางชนิดเนี่ยจะมีผลต่อร่างกายเราแล้วก็ทำให้กระดูกเนี่ยบางหรือพรุนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มยาสเตอรอยด์นะครับพวกยากันชักยาลดความดันนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือไม่ควรซื้อรับประทานเองครับคือว่าถ้าเป็นโรคอะไรเนี่ยควรจะมาปรึกษาแพทย์นะครับไม่ควรซื้อยาทานเองนะคะเพราะยาบางตัวเนี่ยมันมีผลหลายๆอย่างนะครับต่อร่างกายของคนเราก็คือถ้าบางคนป่วยเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นอะไรนิดหน่อยก็เลยซื้อยาทานเองนี่ไม่ควรใช่ไหมคะครับใช่ครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนได้นะคะก็เรียกว่าเป็นวิธีการแนวทางรักษาของคุณหมอนะคะว่าวิธีการว่าแล้วที่นี่สามารถเข้ามาตรวจมวลกระดูกค่ะคุณหมอทำการทุกวันเลยป่ะคะหรือว่ายังไงที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนี้คือว่าสามารถมาตรวจมวลกระดูกเนี่ยได้ทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์ก็มาตรวจได้ครับได้ครับโดยที่คุณหมอว่าไม่ต้องอะไรมาเลยก็คือไม่ต้องเตรียมตัวเลยสามารถตรวจได้เลยไม่มีการหรือว่าต้องมาแบบเจ็บตัวไม่มีนะไม่มีนะคะก็คือว่าสามารถเหมือนเป็นการสแกนใช่ครับเหมือนกับการเอ็กซเรย์นะครับแค่นั้นเองค่ะก็ให้คุณหมอเชิญชวนนะคะให้คนมาคือถ้ามีอาการสามารถมาตรวจได้หรือเปล่าคุณหมอคือสามารถอยากมาตรวจได้เองไหมคะคือว่าคนที่ควรมาตรวจมวลกระดูกนะฮะก็อายุสักประมาณสัก 60-70 ปีขึ้นไปหรือถ้าอายุน้อยกว่า 60-70 ปีก็มีความเสี่ยงนะฮะเช่นมีประวัติครอบครัวหรือญาติพี่น้องนะที่เป็นกระดูกพรุนนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับพวกพันธุกรรมต่างๆนะคะที่อาจจะติดกันได้ใช่ฮะครับก็คือว่าควรจะมาตรวจสุขภาพเพราะว่าบางคนเนี่ยหลายๆคนบอกว่ายังไม่มีอาการก็ไม่มาตรวจกันนะคะก็หมอแนะนำนิดนึงว่าการมาตรวจเนี่ยดียังไงมีส่งผลให้ดียังไงคะคุณหมอก็คือว่าถ้าเรารู้แต่เบื้องต้นนะฮะว่าเราเป็นกระดูกบางหรือกระดูกพรุนเนี่ยเราก็สามารถป้องกันหรือรักษาได้นะฮะก่อนที่กระดูกของเราเนี่ยจะบางหรือพรุนมากขึ้นนะฮะก็ควรมาตรวจก่อนที่จะเกิดอาการเกิดโรคต่างๆนั่นเองนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเน้นย้ำวิธีสำหรับใครที่ควรจะมาตรวจเนี่ยควรจะมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่คะคุณหมอที่มาตรวจส่วนใหญ่ก็อายุสัก 60-70 ปีนะฮะ 60-70 ปีเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าถ้าต่ำกว่าก็มีปัจจัยเสี่ยงนะครับก็มาตรวจได้ค่ะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงกว่าผู้ชายมากเลยครับเกี่ยวกับกระดูกพรุนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายอยู่แล้วค่ะ ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่นำเสนอกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาตรวจที่โรงพยาบาลพญาไทนะคะก็สามารถมาตรวจทุกวันนะคะโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยคือเข้ามาตรวจได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บตัวอย่างที่คุณหมอบอกด้วยนะคะเราก็ได้ทราบถึงวิธีการรักษานวัตกรรมต่างๆทางการแพทย์แล้วนะคะก็เรียกว่าวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสถานที่โรงพยาบาลพญาไท3นะคะเพชรเกษม19นั่นเองค่ะนะคะก็ใครที่จะมาตรวจนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ call center ของเรานะคะเบอร์ call center 1772นะคะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนได้นะคะว่าคุณจะมาตรวจสุขภาพหรือจะมาตรวจมวลกระดูกเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่างๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะเวลาเดียวกันนี้นะคะทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่อง Variety News Channel วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก My Mom Made ค่ะพี่คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเราเป็นโรคกระดูกพรุนครับโรคกระดูกพรุนน้ำอัดลมอย่างแรกเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของการกินแคลเซียมเสริมปัจจุบันนี้เนี่ยสารอาหารในอาหารปกติของเราเนี่ยมันขาดหายไปพอสมควรเราจะไม่ต้องหาแคลเซียมเสริมหรือว่าอาจจะทานเป็นพวกนมอะไรพวกนี้ก็ได้ที่จะเสริมแคลเซียมกระดูกให้เรากระดูกพรุนดื่มนมเยอะๆนะคะถ้าเราดื่มนมน้อยน่าจะมีสาเหตุทำให้เป็นโรคกระดูกพรุนได้แล้วก็ทานแคลเซียมพวกปลาที่มันมีกระดูกค่ะปลาเล็กปลาน้อยอะค่ะก็จะช่วยได้อะไรที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนไทยลืมค่าของนมไปที่มีแคลเซียมสูงใช่ไหมแล้วก็ดื่มน้ำอัดลมเยอะมากเกินไปมากเกินจนแบบแทนที่เราจะมาดื่มน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์เนี่ยลมหายใจเข้าออกมาเช้าบ่ายกลางวันเย็นคุณจะต้องการน้ำอัดลมที่มันซาบซ่าแต่หารู้ไหมนะคือภัยที่อันตรายที่แอบแฝงมาแบบเงียบๆเลยAmbulance